Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูซะดาครับรายการอาหารกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมครับอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็เป็นเวลาประจำของทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เรา2คนมีนัดกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกับการเสิร์ฟอาหารเมนูอร่อยให้กับท่านผู้ชมนั้นได้เพลิดเพลินนะฮะแล้วก็สามารถที่จะลองหยิบนำเอาเมนูของเรานั้นไปลองทำกันดูได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับเป็นเมนูฟังชื่อแล้วไม่ใช่เมนูของบ้านเราแน่เลยใช่ไหมเชฟครับเอาที่มาของก่อนเมนูในวันนี้ที่เราจะพูดถึงอ่ะเข้ามาจากไหนครับเชฟเป็นอาหารยุโรปอะครับเป็นอาหารอิตาลีเป็นอาหารอิตาลีนะครับชื่อฟังดูแปลกๆนะครับชื่อของเขาชื่ออะไรครับเชฟฟูซิลลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาครับเมนูฟูซิลลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาครับโหชื่อมายาวมากเลยครับได้ยินชื่อเมนูนี่รู้เลยนะครับว่าวัตถุดิบเขามีอะไรบ้างเชฟมีเส้นพาสต้ามีซอสมะเขือเทศครับใช่ไหมครับมีกระเทียมโหระพาโหระพามีครบยังครับเนี่ยอย่างแต่ก็แล้วชื่อเขาฟูซิลลี่เนี่ยเชฟผมสงสัยมานานเลยครับฟูซิลลี่มันเป็นอะไรเป็นผักอะไรหรือเปล่าเชฟเป็นเส้นพาสต้าครับชนิดของเขาก็จะเป็นเกลียวๆอ๋อเป็นชื่อของเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเส้นพาสต้าที่เรารู้จักกันจะเป็นเส้นแบนๆเส้นพาสต้าจะมีกลมบ้างใช่เขาจะมีหลายรูปแบบก็จะเป็นแบบมักโกโรนีที่เรารู้จักกันนั่นก็เป็นเส้นพาสต้าเหมือนกันเป็นรูปแบบของมักโกโรนีอันนั้นเขาจะมีชื่อเป็นมักโกโรนีใช่ใช่ไหมครับเชฟแล้วก็เป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ก็เป็นเส้นกลมๆยาวๆก็จะแบ่งออกเป็นตามลักษณะการใช้งานแต่วันนี้ฟูซิลลี่คือลักษณะเขาเป็นไงครับเป็นเกลียวครับอ๋อเป็นเกลียวบิดคล้ายๆขนมขบเคี้ยวใช่ครับอ๋อนั่นก็คือที่มาของชื่อฟูซิลลี่อร่อยแน่นะครับเชฟก็ลองครับเดี๋ยวลองต้องลองทำกันดูได้ครับแล้วก็ผมจะลองชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยว่ารสชาติหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรประมาณไหนครับเอาละครับฉะนั้นช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวซะดะเรามาทำเมนูอร่อยทานกันนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเมล็ดถั่วเขียวนั้นมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรโดยการนำเมล็ดถั่วเขียวมาต้มแล้วกินเป็นยาขับปัสสาวะในคนที่เป็นโรคเหน็บชาส่วนถั่วเขียวที่ดิบหรือที่ต้มสุกแล้วใช้ตำพอกเป็นยารักษาภายนอกช่วยบ่มหนองให้ฝีสุกและยังใช้ในโรคอื่นๆได้เช่นการคลอดลูกยากโรคท้องมารและโรคท้องร่วงถั่วเขียวนั้นถือเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์มากทั้งด้านอาหารและในด้านที่ใช้เป็นยาโดยเฉพาะถั่วเขียวที่นำมาเพาะเป็นถั่วงอกจะให้วิตามิน AB และ C สูงมากสำหรับในด้านที่ใช้เป็นยานั้นถึงแม้จะพบว่าใช้ได้ผลในการรักษาโรคต่างๆนั้นแต่ก็ไม่มีผลการทดลองที่ยืนยันว่ารักษาได้ผลที่แน่นอนถั่วเขียวมักจะถูกนำมาเป็นเครื่องดื่มแก้ร้อนในและแก้พิษในฤดูร้อนส่วนด้านคุณค่าทางโภชนาการถั่วเขียวมีแป้งอยู่ปริมาณสูงมีไขมันต่ำและมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆนักมังสวิรัตจึงเลือกกินถั่วเขียวเพราะถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญนอกจากนี้แป้งในถั่วเขียวที่มีจำนวนมากนั้นได้มีการนำไปแปรรูปทำเป็นวุ้นเส้นซึ่งมีการศึกษาพบว่า
การกินวุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวร่างกายจะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลช้ากว่าการกินอาหารจากแป้งชนิดอื่นเช่นข้าวเหนียวเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่เชฟใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่ Magic Bullet เครื่องปั่นอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใด Magic Bullet ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยMagic Bullet 1ชุดในราคาเพียง 1,900 บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02-530-3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้ Magic Bullet คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018เราขอแนะนำพิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำและทริปเปิลสเต็มเซลล์เซรั่มเพียงชุดละ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทเท่านั้นโอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่091-108-0035 091-108-0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงคุณรู้หรือไม่คลาร่าพลัสดีอย่างไรตั้งแต่ใช้คาราพัสมานะรู้สึกว่าภายในสะอาดค่ะตอนหลังคลอดคาราพัสช่วยในเรื่องของขับน้ำคาวปลาและยิ่งตกขานี่เห็นผลได้ชัดเจนผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นต้องคลาราพลัสสิคะราคาเพียง690บาทและขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Red Mossผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายผิวพรรณดูอ่อนวัยฟื้นฟูกระดูกให้แข็งแรงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานกลางนะมันก็ฝึกเหมือนจะเป็นนิร็อกก็หลังจากใช้เรดมอสแล้วก็แปลกใจว่ามันดีขึ้นบำรุงร่างกายจากภายในให้อ่อนวัยสู่ภายนอกด้วยเรดมอสแค่สั่งซื้อวันนี้โทร02-530-3199 ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ 100% ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับกับเมนูในวันนี้นะครับเป็นเมนูสไตล์ยุโรปนะครับเป็นลักษณะเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะครับชื่อที่เราบอกไปในช่วง
เปิดรายการเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นชื่อจากทางยุโรปนะครับขอให้เชฟบอกชื่ออีกสักครั้งนะครับฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาครับฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพานะครับแล้วก็เครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะที่เชฟเตรียมมาในวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเชฟจริงๆชื่อก็ดูเหมือนจะเยอะนะครับเชฟสำหรับเครื่องปรุงครับแต่จริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยนะครับเครื่องปรุงก็มีไม่กี่อย่างเองนะฮะก่อนอื่นให้เชฟช่วยแนะนำก่อนครับที่เชฟเตรียมมาในวันนี้มีอะไรบ้างครับครับก็มีเส้นพาสต้าฟูซิลี่นะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะฮะใช่น้ำสต็อกนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมอันนี้สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับไม่ต้องสับนะครับแล้วก็เกลือป่นน้ำมันมะกอกนะครับปาปริก้าพริกปาปริก้าพริกป่นปาปริก้านะครับแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ผงปรุงรสครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลาฮะวลาวะลากุวะตาอิลลาบิลลาฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا และนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาในวันนี้ครับเอาละครับเชฟอยากรู้แล้วครับว่าทำยังไงครับบิสมิลลาห์แล้วก็เตรียมมะเขือเทศก่อนนะครับอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศกระป๋องก็ได้นะครับอย่างที่เชฟบอกชื่อเมนูในวันนี้ครับฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศแต่วัตถุดิบที่เชฟเตรียมมาในวันนี้ไม่มีซอสมะเขือเทศเลยนะฮะก็เอามะเขือเทศสดใช้มะเขือเทศสดๆทำเป็นตัวซอสมะเขือเทศเลยใช่ไหมครับตอนแรกผมนึกว่าจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศขวดแบบนี้นะฮะแต่จริงๆไม่ต้องนะฮะใช้เป็นมะเขือเทศลูกสดๆแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับเชฟมะเขือเทศอันนี้ก็เอาไส้ออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแต่ถ้าเกิดว่าใช้มะเขือเทศกระป๋องนะครับก็ใช้วิธีการสับเอาก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะเละแล้วถ้าหั่นเป็นเต๋าเล็กๆใช่ไหมฮะครับหั่นแบบนี้เลยนะฮะบางครั้งเราเบื่อข้าวทานเป็นแบบสไตล์ผัดนี่คือเป็นอาหารจานเดียวก็ตักทานได้เลยนะครับเวลารีบๆอะไรเงี้ยอร่อยเลยนะครับนะครับทีนี้เราก็เตรียมในส่วนของมะเขือเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณ 2-3 ลูกนะฮะแล้วแต่ปริมาณที่เราจะทำนะฮะทีนี้ยังไงต่อครับเชฟครับวิธีการทำนะครับก็จะมี2แบบนะครับครับผมอันนี้จะไม่ได้นำตัวพาสต้าลงไปผัดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเอามาราดแทนนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปผัดกับน้ำมันมะกอกก่อนนะครับน้ำมันที่เชฟใช้วันนี้เป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับซึ่งก็ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับถือเป็นไขมันชั้นดีใช่ไหมครับเชฟแล้วก็เอาเส้นลงไปผัดน้ำมันมะกอกครับแต่น้ำมันนี่ก็ไม่ต้องร้อนมากใช่ไหมครับเชฟแค่จะผัดคลุกกับตัวเส้นเฉยๆใช่ไหมใช่ครับเส้นเขาก็จะได้ไม่ติดกันแล้วก็จะเงางามด้วยใช่ไหมเชฟใช่ครับแล้วก็โรยพริกไทยดำโรยพริกไทยดำนะฮะเส้นนี้ก็ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเขาจะเป็นแข็งๆใช่ไหมเชฟใช่ครับเราก็นำไปเขาเรียกเอาไปต้มก่อนใช่ไหมฮะประมาณ7นาทีประมาณ7นาทีก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเกลือป่นนะครับนิดหน่อยโรยเกลือป่นไปเล็กน้อยนะฮะอันนี้เราจะทำในวิธีแรกนี่ก็คือจะไม่เอาเส้นลงไปผัดกับตัวน้ำซอสใช่ไหมฮะจะผัดเส้นแบบนี้แยกไว้ต่างหากนะครับทีนี้พอยังครับเชฟครับยกขึ้นเลยนะฮะใส่เลยนะครับแค่ผัดเส้นอย่างเดียวนี่ก็หอมนะเชฟหอมพริกไทยดำนะฮะเอาละครับทีนี้ครับแล้วก็มาลงมือทำน้ำซอสลงมือทำน้ำซอสเลยนะครับใช้กระทะเดิมนี่เลยนะฮะใช่เลยนะฮะน้ำมันมะกอกนะครับใส่ลงไปน้ำมันมะกอกก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผัดกับกระเทียมที่เราสไลด์เอาไว้นะครับอ๋ออันนี้ก็คือซอยเป็นแว่นๆบางนะฮะสไลด์แบบนี้นะฮะกระเทียมก็ประมาณ 4-5 กรีบนะฮะต้องผัดกระเทียมจนสุกเหลืองนะครับเชฟหรือว่าเอาแค่พอหอมพอฮะก็ให้สุกเหลืองนิดนึงเหลืองไหมนะเหมือนกับเหลืองกรอบครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่
หั่นอ้อยอันนี้เป็นส่วนของน้ำซอสก่อนเลยใช่ไหมฮะครับแล้วตามด้วยน้ำซุปนะครับด้วยน้ำซุปไปเล็กน้อยนะฮะต้องผัดจนมะเขือเทศนี้เละเลยใช่ไหมเชฟใช่ครับมะเขือเทศเขาจะมีรสแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมเชฟก็จะออกเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะแต่ก็ไม่ถึงกับเปรี้ยวมะนาวใช่ไหมเชฟครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะออกให้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะครับก็เติมเป็นซอสมะเขือเทศลงไปด้วยก็ได้นะครับเอาละครับเชฟทีนี้มะเขือเทศก็เริ่มเละแล้วนะครับโอ้ตอนแรกผมนึกว่าใช้เวลานานนะครับเชฟจริงๆผัดไปนี่ไม่ถึงนาทีนะฮะก็เขาจะเริ่มเละแล้วนะฮะเติมน้ำซุปไปนิดหน่อยครับแล้วก็มาปรุงรสกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นปาปริก้าอันนี้เป็นพริกป่นปาปริก้านะฮะนี่ก็จะให้เป็นกลิ่นหอมซะมากกว่านะครับมากกว่ารสชาติเผ็ดนะฮะแล้วก็พริกไทยดำเป็นพริกไทยดำบดหยาบนะครับบดหยาบนะครับจัดเข้าไปปกติเมนูเกี่ยวกับสปาเกตตี้หรือพาสต้าเนี่ยก็จะมีผงออริกาโน่ด้วยใช่ไหมเชฟแต่อันนี้ไม่ต้องใส่ใช่ไหมฮะอ๋อก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่ชอบได้เลยนะฮะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นใบโหระพานะครับแล้วก็ซอยแล้วก็ใส่โอ้เชฟพอเชฟใส่ผงปาปริก้าลงไปนะครับกลิ่นนี่เขาหอมมารู้เลยนะครับว่ากำลังทำเมนูเกี่ยวกับสปาเกตตี้หรือว่าพาสต้านะฮะกลิ่นนี่ใช่เลยนะเชฟเห็นว่าเขาข้นแบบน้ำซอสเลยนะฮะก็ปรุงรสด้วยเกลือนะฮะเครื่องปรุงรสก็ไม่มีอะไรไม่มาเลยใช่ไหมเชฟมีแค่เกลืออย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ปรุงแต่งรสชาติด้วยเป็นผงปรุงรสไก่ใช่เล็กน้อยนะอยากให้มีรสหวานชอบหวานนำก็เติมน้ำตาลทรายลงไปได้นะครับแล้วก็ตามด้วยโหระพานะครับอันนี้โหระพาเสร็จเลยนะครับบิสมิลลาห์โหระพาก็ซอยละเอียดแบบนี้นะฮะครับแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเลยนะฮะเด็กๆคนไหนที่ไม่ชอบทานผักนะเมนูนี้รับรองต้องติดใจต้องไปขอแถมนะเชฟเอาละครับเชฟทีนี้เป็นไงครับครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยเสร็จแล้วนะครับเชฟเมนูจากทางยุโรปนะฮะครับโหทำได้ไม่ยากเลยฮะง่ายมากๆง่ายกว่าอาหารไทยด้วยนะฮะเอาละครับทีนี้อย่างที่เชฟบอกครับนั่นก็เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเรามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับเอาละครับทีนี้เราก็ได้ทั้งในส่วนของซอสมะเขือเทศนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเส้นฟูซิลี่ครับซึ่งผัดกับน้ำมันมะกอกนะครับโรยด้วยพริกไทยดำแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะฮะได้แล้วครับทั้งสองส่วนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการจัดจานนำมารวมกันนะครับเชฟพร้อมกับการจัดจานนะครับอาจจะเอาลงไปผัดรวมกันเลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับครับผมหรือใครที่ต้องการที่จะแบบอยากจะจัดจานในรูปแบบของตัวเองสวยงามนะครับก็ลองทำแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างที่เชฟบอกคือแยกส่วนกันแล้วก็ค่อยลองนำมาจัดวางนะครับเมนูสไตล์เป็นซอสราดสปาเกตตี้ก็สามารถที่จะนำมาตกแต่งได้หลายแบบใช่ไหมเชฟแล้วก็เขาจะสวยงามด้วยนะฮะแค่เส้นเขาก็สวยงามแล้วนะเชฟมีลักษณะเป็นเกลียวแล้วก็มีหลายสีด้วยใช่ไหมก็โรยพริกไทยดำเล็กน้อยนะฮะครับแล้วก็โหระพานะครับโหระพาเชฟก็เลือกเป็นส่วนยอดมานะฮะมาปักไว้เลยนะครับตัวซอสนี่หอมทีเดียวเลยนะฮะครับก็แตกลั่นไปเลยนะครับถ้าเรานำมาผัดรวมกันมันก็จะดูแบบธรรมดาไปนะเชฟแต่ถ้าทำแยกแบบนี้เราสามารถที่จะลองวางแบบที่ตามร้านก็ทำหรือว่าในแบบที่เชฟทำก็ลองทำตามกันดูได้นะฮะเอาละครับเชฟเป็นไงครับครับเสร็จเรียบร้อยน่าทานเลยทีเดียวครับผมอยากจะนำมารวมกันคลุกรวมกันแล้วก็ลองชิมในช่วงนี้เลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับสำหรับเมนูสไตล์ยุโรปในวันนี้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาครับ
ช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราจะได้รู้ถึงรสชาติที่แท้จริงของเมนูอาหารจานนี้กันครับอาหารที่คุณกินมั่นใจหรือไม่ว่าปลอดภัยทุกโรคร้ายล้วนเกิดจากอาหารป้องกันตัวเองจากพิษร้ายที่มาจากอาหารด้วยข่าวปองเทเบอรี่ที่มีฤทธิ์ในการชะล้างสารพิษในอาหารและสารตกค้างที่อยู่ภายในร่างกายของเราเพียงดื่มวันละ2ฝาในราคาเพียง 1,456 บาทเราไม่ขายเราขายในราคา900บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้025303199คุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มอุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างเลือกความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย02-530-3199แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะอันอามีนขอเสนอ Amazing Cut ในราคา950บาทไม่ใช่แค่2อัน3อัน4อันแต่เราให้ถึง5อันพร้อมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดอันอามีนโทร091-108-0035 091-108-0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plus สุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10บานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปลอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง1,200 บาทเท่านั้น10สายแรกที่โทรเข้ามาในขณะนี้แถมฟรีทันที DVD ภาพและเสียงกุรอานทำนองซูดานโดยอีซานิยมมูลค่า200บาทฟรีโทรด่วนที่อันอามีนคอลเซ็นเตอร์091-108-0035 091-108-0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสระชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เป็นเมนูสไตล์อาหารจานเดียวนะครับเป็นเมนูมาไกลจากทางยุโรปนู่นเลยนะฮะ
อีกหนึ่งเมนูดีๆนะฮะที่ทางรายการเมนูสดานำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ชื่อเมนูค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวเป็นขบวนรถไฟเหมือนกันนะครับเชฟเมนูในวันนี้ชื่ออะไรครับเชฟฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาครับฟูซิลี่ผัดซอสมะเขือเทศกระเทียมโหระพาเรียกว่ารวมวัตถุดิบหลักของเมนูในวันนี้เลยว่างั้นเลยนะฮะเอาละครับทีนี้เชฟตกแต่งมาสวยงามน่าทานมากเลยนะครับเชฟก็แบ่งมาใส่จานไว้ให้ผมแล้วนะครับสำหรับเอาละครับผมก็จะขอลองชิมแล้วนะครับว่าจะรสชาติจะแตกต่างจากสปาเกตตี้ทั่วไปอย่างไรนะฮะเอาละครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เลยครับเชฟไม่ผิดหวังอีกแล้วนะครับทุกเมนูที่เชฟทำมานี่อัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะฮะรสชาติที่ต้องบอกว่าจะเปรี้ยวด้วยกับซอสมะเขือเทศนะฮะแต่จะเปรี้ยวคนละแบบกับมะนาวนะครับเชฟมะนาวเขาจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊ดนะฮะอันนี้จะเปรี้ยวอมหวานใช่ครับจะเปรี้ยวอมหวานแล้วจะมีกลิ่นหอมของตัวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็จะได้รสชาติจะออกเป็นแนวซีฟู้ดเชฟรสชาติที่ผมชิมนะฮะไม่รู้จะไปซีฟู้ดได้ยังไงนะฮะผมว่าน่าจะมาจากส่วนของใบโหระพาใช่ไหมครับที่เชฟใส่เข้าไปนะจะกลิ่นหอมของใบโหระพานี่จะออกเป็นแนวซีฟู้ดจะมีตัวกระเทียมที่เราผัดไปแล้วเขาก็จะไม่มีกลิ่นที่แรงมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นรสชาติแบบนิ่มๆนะฮะของตัวกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีได้รสชาติสัมผัสได้ถึงเป็นความกลมกล่อมนะฮะเป็นรสชาติเค็มจากตัวเกลือที่เราปรุงรสเข้าไปแต่จะเค็มไม่มากนะครับพอมารวมกับรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานของตัวมะเขือเทศเนี่ยจะเป็นรสชาติที่อร่อยเลยนะเชฟแล้วก็ตัวเส้นฟูซิลลี่นะฮะหรือว่าเป็นเส้นพาสต้าชนิดเกลียวเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อสัมผัสที่จะแตกต่างจากตัวเส้นพาสต้านะครับซึ่งปกติเส้นพาสต้าจะเป็นเส้นๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเกลียวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของพริกไทยดำนะครับที่เชฟโรยเข้าไปกับตัวเส้นสปาเกตตินะครับแล้วก็ที่เชฟปรุงรสในเส้นฟูซิลลี่เนี่ยก็จะมีรสเค็มแต่เค็มไม่มากนะครับพอมาเจอกับตัวซอสที่เราปรุงเสร็จแล้วนะครับรสชาติเข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะครับสามารถเติมเนื้อสับลงไปได้เหมือนกันนะครับจะเป็นไก่สับหรือว่าเนื้อสับนะครับเติมลงไปได้ก็จะกลายเป็นสปาเกตตี้ซอสเนื้อหรือว่าซอสไก่แทนครับผมแล้วก็เชื่อว่าเป็นเมนูที่อร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับลองทำกันดูได้เลยนะครับเมนูในวันนี้และก็ที่สำคัญนั้นเครื่องปรุงและวัตถุดิบนั้นไม่มากเลยนะครับแล้วก็ทำได้ก็ง่ายง่ายมากๆเลยครับไม่ยากเลยครับง่ายกว่าเมนูของไทยบางเมนูเลยนะเชฟง่ายๆเลยนะครับเอาละครับเชฟเป็นไงครับสำหรับผลงานในวันนี้ครับรสชาติหน้าตาครับก็ทำดีละนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำกันดูนะครับเพราะว่าวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็ทำแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปภาพแล้วก็ส่งเข้ามาในแฟนเพจของเมนูสดานะครับหรือว่าจะส่งเป็นไปรษณีย์บัตรหรือว่าจดหมายก็ได้นะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเราเราก็อย่าลืมแนบชื่อที่อยู่มาด้วยนะครับแล้วก็มีของรางวัลจากร้านฟาริดาช็อปนะครับเราส่งไปให้ครับครับผมก็ลองตกแต่งแบบที่เชฟตกแต่งมาในวันนี้ก็ได้นะครับหาจานสวยๆที่มีจานค่อนข้างขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็วางตัวเมนูเราไว้ตรงกลางแล้วก็ราดด้วยตัวน้ำซอสรอบๆแบบนี้นะครับตกแต่งได้ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้รายการเมนูสดาก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนะครับที่ให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะครับให้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตตาล็อกนะครับหรือจะเป็นที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำนะครับหรือจะเป็นที่เทสโก้โรตัสรวมไปถึงร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็สามารถลองโทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและขอขอบคุณซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ครัวสวยๆนี้ให้เราครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss นะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีฮับปะตุซาวดาด้วยนะครับตัวยาที่ท่านนบีได้กล่าวถึงนะครับนอกจากเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์ Red Moss ครับและขอขอบคุณผลิตภัณฑ์พิมมารานะครับเพื่อสำอางบำรุงผิวนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อัลอามีนคอนซัลเตอร์นะครับ0911080035ครับครับผมเราขอขอบคุณกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเมนูสดาและส่งกำลังใจกันเข้ามานะครับก็ยาซากอลลอฮ์ของควายหลอดรวมไปถึงทุกท่านนะครับที่แนะนำเมนูดีๆเข้ามายังรายการนะครับหรือจะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆนะครับก็ยาซากอลลอฮ์ของควายหลอดเช่นกันนะครับเอาละครับนอกจากเราจะ
เลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนะครับอาหารที่ฮาลาลันตอยยิบันนะครับอาหารที่ได้รับการอนุมัติถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วเราก็อย่าลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์นะครับที่พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราประทานปัจจัยยังชีพที่ดีให้กับเรานะครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้กับเราแล้วเอาละครับวันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมเวลาดีๆแบบนี้นะครับกี่โมงครับเจ๊16:30 น.ถึง17:00 น.ครับครับผมทางช่องยติมทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing is a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing is a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about itJust giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.